เมื่อสักครู่นี้คุณลุงพูดถึงโอโซนผมก็ทำให้นึกถึงสิ่งที่คุยกันเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของโฟตอนแล้วก็โฟนอนแล้วก็โซลิตอนนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าความเป็นจริงที่ไอ้สามคำนี้ฮะจริงแล้วอ่ะมันก็คือรอยต่อระหว่างอากาศกับอวกาศนั่นเองครับถ้าเป็นบับเบิ้ลโซลิตอนบับเบิ้ลก็คือช่องว่างที่เป็นรอยต่อระหว่างอากาศและก็อวกาศห่อหุ้มโลกที่กันระหว่างทั้งหมดของอากาศกับอวกาศครับเราใช้คำนี้ถ้าว่าพูดอากาศกับอวกาศเนี่ยมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่พูดเมื่อกี้นี่ก็คือโอโซนครับโอโซนนี่ก็คือเป็นมันเป็นรู้จักคำว่าบัมเปอร์ไหมบัมเปอร์คือกันชนถ้าแปลตรงๆบัมเปอร์คือกันชนนะเพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มก๊าซโอโซนเนี่ยมันเป็นตัวแอบสอบenergy ระหว่างที่มันจะมาจากดวงอาทิตย์กันแล้วกันในขอบนอกก็เรียกว่าอวกาศจะเรียกว่าพลังงานมืดที่ทางฟิสิกส์พูดถึงกันแต่ลุงหงอกจะบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ส่วนที่เป็นอวกาศนั่นน่ะลุงหงอกจะพูดตรงนั้นโอเคมั้ยแต่โดยทั่วไปแล้วเราพูดถึงพลังงานจริงน่ะมันก็ลึกกว่าความร้อนครับอีกทีนึงเพราะฉะนั้นตัวที่บัมเปอร์หรือบับเบิ้ลที่ว่าเมื่อกี้บับเบิ้ลครับบับเบิ้ลครับไม่ใช่ว่าบับเบิ้ลกับบับเบิ้ลนะฮะครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวยืดหยุ่นและเป็นตัวป้องกันไม่ให้ความร้อนเข้ามาในโลกรุนแรงเกินไปเพราะว่าในการปรับตรงนี้มันเป็นออโตเมติกของธรรมชาติของเขาเนาะเอาล่ะเมื่อกี้ถามว่าไงลืมไปแล้วก็ผมก็จะบอกว่าจุดนั้นแหละคือเป็นทั้งโฟตอนแล้วก็โฟนอนครับอ๋อได้รอยต่อนั้นมีเสียงครับได้แล้วก็มีแสงด้วยถ้าอย่างนั้นคำพูดคำนี้ลุงพูดเสมอว่าความเร็วของแสงกับเสียงนะคือเท่ากันนะครับทางโลกที่เราเรียนมาเนี่ยความเร็วของเสียงกับแสงเนี่ยคนละเรื่องเลยความเร็วของแสงเนี่ยมัน 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วของเสียงเนี่ยก็600กว่าเมตรต่อวินาทีแค่นี้เองเพราะมันต่างกันคนละยอดเลยแต่ทำไมลุงมาบอกว่าไอ้ความเร็วของแสงกับเสียงเท่ากันเพราะอยู่ในพื้นฐานของที่มันอยู่ในค่าคงที่หรืออวกาศนั่นเองโอเคไหมครับมันไม่มีแรงต้านทั้งเสียงทั้งแสงไม่มีแรงต้านเลยอย่างเงี้ยมันก็คือกันอันเดียวกันนั่นแหละทูอินวันเลยจะเป็นโฟนอนโฟตอนโฟนอนกับโฟตอนมันก็ทูอินวันอันเดียวกันนั่นเองโอเคไหมคนไหนจับพอยต์ตรงนี้ได้ก็จะรู้ทันทีว่าโอ้มันก็จะรู้ค่าคงที่แล้วว่าเชสซิโร่นะเงี้ยพอนึกออกไหมเนี่ยนึกออกก็นึกออกไหมที่ว่าคำว่านึกออกรู้ตามภาษาครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ารู้แบบเข้าถึงครับประเด็นของประเด็นก็คือว่าผมเปรียบเทียบว่าก็ในเมื่อทางยุโรปเขาสร้างบัมเปอร์มาเพื่อครอบไอตัวเครื่องยนต์ไว้แล้วก็สามารถทะลุมิติได้เนี่ยมิติของที่ลุงบอกว่าหลุมดำเนี่ยนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วโดยความเป็นจริงธรรมชาติก็น่าจะสร้างได้อยู่แล้วตอนนี้หมายถึงว่าตัวธรรมชาติของธรรมชาติเองอะธรรมชาติของธรรมชาติที่มาจากความว่างมาสู่ความไม่ว่างเนี่ยผมก็เลยมองว่าอย่าลืมนะว่าโลกเนี่ยนะครับมันถ้านับปัจจุบันเนี่ยโลกมันนิ่งนะครับลุงในเชิงของการเซตค่าของเขาเรียบร้อยเนี่ยถ้านิ่งอย่างนี้ก็ผมก็จะมองว่ามันคือการเมื่อวานลุงว่าเอาเคลื่อนไหวผมก็มองว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยครับเป็นเรื่องของทั้งหมดเลยนะฮะที่ถ้าเกิดแยกย่อยโลกไปนี้ออกให้เป็นสิ่งที่เล็กที่สุดจนถึงที่สุดหาที่สุดไม่ได้ก็คือโฟนอนกับโฟตอนนั่นเองใช่ในขณะเดียวกันที่โลกเนี่ยนะครับเคลื่อนไหวโลกก็เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ถูกไหมฮะไอตัวเคลื่อนที่เลยนะครับมันก็ต้องอาศัยบัฟเฟิลเนี่ยแหละครับก็คือโซลิตอนเนี่ยแหละครับในการที่จะเดินทางผ่านการผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ให้ที่คุณลุงเคยบอกว่าดาวเขาเรียกอะไรนะดาวเคราะห์ไม่มีสิทธิ์มาชนโลกอ่ะเนี่ยบัฟเฟอร์เนี่ยครับใช่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะว่าไอตัวการเคลื่อนที่ของรอบดวงอาทิตย์เนี่ยเรานับเป็น1ปีมี365วันเนี่ยแล้วก็เช้ากับเย็นเนี่ยครับแต่ในความเป็นจริงคุณลุงเคยบอกว่าโลกเนี่ยมันมีความเร็วเท่ากับแสงใช่ในขณะที่ความเร็วเท่ากับแสงเราก็ไม่สามารถรู้สึกได้โดยความเป็นมนุษย์ทีนี้ผมกำลังบอกว่าก็ต้องตั้งคำถามหรือว่าแม้แต่กำลังบอกเล่าว่าก็ต้องมีมนุษย์พันธุ์พิเศษหรือมีความเฉพาะตัวสูง
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของมนุษย์พันธุ์พิเศษที่จะรู้ได้เสร็จปุ๊บก็แสดงว่าไอตัวบัมเปอร์นะครับที่เป็นคอยกันชนในการเคลื่อนที่เนี่ยมันคือโซลิตอนนั่นเองครับคุณลุงที่เขาง่ายๆสองอย่างรวมกันแล้วกันครับภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือต้องโฟนอนแล้วก็โฟตอนรวมกันก็คือโซลิตอนที่เขาว่าใช่เลยครับลุงใช่เลยครับก็ถ้างั้นก็ขมวดได้เลยว่าโลกใบนี้ก็ถูกโซลิตอนตัวนี้ฮะปกป้องคุ้มครองโลกใบนี้ไว้ได้ใช่แต่ด้วยกระบวนการอิทธิพลของธรรมชาติดวงอาทิตย์ว่าไปหรือว่าอิทธิพลของดวงดาวต่างๆก็สวยแต่มันจะไม่ชนกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปกป้องคุ้มครองโลกใบนี้ครับพูดขากลับมาก็พูดอย่างเงี้ยได้โอเคครับครับแต่ว่าแต่ผมใช้คำว่าแต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของที่อยู่ภายในโซลิตอนต่างหากก็คือ PE ที่ลุงว่าเนี่ยใช่ PE เป็นตัวแก่นเป็นแกนใช่ที่ขับเคลื่อนจริงๆใช่จริงแล้วใช้ภาษาก็ไม่ได้ด้วยว่าขับนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ผมกำลังจะบอกคุณผู้ฟังที่รบที่เคารพทุกท่านนะครับว่าคุณผู้ที่อยู่หน้าจอทุกท่านก็คืออย่าลืมนะว่ารอยต่อที่ผมบอกว่าฟิสิกส์ศาสตร์เนี่ยนะครับศาสตร์วิทยาด้านการค้นหาสิ่งที่เล็กที่สุดเนี่ยหาการเกิดสรรพสิ่งเนี่ยเขาไปไกลที่สุดของโฟตอนและโฟนอนก็คือสุดแสงสุดเสียงเรียบร้อยแล้วในขณะเดียวกันลุงบอกว่าที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงก็มีเสียงเพราะฉะนั้นเราเห็นความร้อนนั่นเองครับลุงแต่เราอธิบายความร้อนได้หรือแม้แต่เขาเนี่ยเขาอธิบายความร้อนได้ในรูปแบบของโฟตอนและก็โฟนอนแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือไอ้ตัวโฟตอนกับโฟนอนเนี่ยนะครับนอกจากมันจะอยู่กับที่แล้วเนี่ยมันก็สามารถเคลื่อนที่ได้มันก็เป็นโซลิตอนไปประกอบกันก็คือโซลิตอนกับโฟนอนโฟนอนกับโฟตอนนั่นแหละก็คือโซลิตอนนั่นเองสองอย่างรวมกันเป็นหนึ่งเดียวครับเพราะคุณลุงบอกว่าอะไรเคลื่อนที่เคลื่อนไหวใช่ย้อนกลับมาที่ไปรู้ได้ไงก็มนุษย์ก็คือส่วนหนึ่งของโลกเหมือนกันใช่มีจิตที่โดยชอบธรรมจะรู้มันครับโลกใบนี้เพราะฉะนั้นทุกคนทุกท่านนะครับก็คือโซลิตอนโฟตอนแล้วก็โฟนอนนั่นเองใช่โอเคนะฮะฉะนั้นจุดที่มันเป็นโซลิตอนนะครับคุณผู้ฟังฮะเมื่อวานบอกว่าเขาคิดเลยกรอบไปก็คือเขาจะไปสร้างความยิ่งยวดของความว่างที่ต่ำกว่าความว่างนี่ คือสิ่งที่เขาจะไปต่อแต่ในขณะเดียวกันผมก็ได้ตัวนี้ความว่างที่น้อยความว่างมันก็พูดได้นะแค่ว่าอะไรมันมีอยู่คำหนึ่งที่มันพูดได้แต่มันใกล้เคียงกันแต่ก็ทำไม่ได้หรอกนั่นคือนิวทริโนนั่นเองนะคือคำว่าว่างตัวนี้ทุกคนจะเข้าใจว่าไปหายเลยนะจริงๆมันดูดกลับปึ๊กเลยนะไม่รู้ว่าคำว่าแวบตรงนี้มันดูดกลับปึ๊บเลยไม่รู้คนไหนที่เข้าใจเรื่องของพลังสัตว์พลังงานจนดีมันจะหายวุบดูดไปนึกออกไหมมันดูดกลับไปไหนครับลุงมันดูดแล้วกันเป็นศูนย์เลยหรือว่าต่ำกว่าความดันที่ว่าก็ต้องถ้าบอกว่าดูดกลับก็ต้องดูดกลับเป็น PE ครับก็ใช่โอเคฮะมันก็เป็นลักษณะที่ฟิวชั่นก็ผมขอเติมอีกนิดนึงก็คือพลังงานฟิวชั่นเดี๋ยวยิ่งใหญ่กว่าพลังงานฟิชชั่นนะให้ดูว่าครับฟิวชั่นโอ้ฟิวชั่นนี่แน่นอนจริงๆเลยนึกถึงปลากระป๋องนะฮะหรือว่าอะไรที่ถูกอัดอะโดนซูเปอร์แมนต่อยประมาณเนี้ยฮะก็ในความเข้าใจของผมก็คือว่าไอ้การดูดกลับหรือว่าคอมเบนิเตโนเนี่ยครับคือค่าของความเข้มข้นสุดท้ายครับใช่ถูกต้องนะครับจากสสารไม่เป็นพลังงานนะครับทีนี้ในขนาดเดียวกันที่เมื่อกี้ว่าจะนำเสนอก็คือจำไม่ได้แล้วไวมากนะครับอย่างไรก็ตามที่เขาจะสร้างสารไอสสารวัตถุขึ้นมาที่จะวาร์ปไปที่ทำไม่มีทางทำได้ยังไงก็ทำไม่ได้เพราะอะไรมันมาติดความหนาแน่นของอากาศมันต้องส่งจากโลกไปใช่ไหมล่ะมันจะไปไหนก็สุดแท้แต่มันแหละไอโลกมันชั้นบรรยากาศมันปกคลุมอยู่มันต้านอยู่หรือพลังงานจลเนี่ยมันกันอยู่หรือเปล่าครับไม่รู้ขึ้นชื่อว่ามีวัตถุมันจะสู้พลังงานจลไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นจึงต้องปราศจากวัตถุอะไรถ้าไม่ใช่ลองดาวซิคืออะไรที่มันจะไปได้ก็ต้องPEลุงมันก็คือใช่จิตบริสุทธิ์ครับอ๋อจิตบริสุทธิ์เพราะ PE นี่มันไปค่าคงที่รู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์สุดท้ายจิตบริสุทธิ์กับ PE ก็คือสิ่งเดียวกันโอเคก็มากับมนุษย์นี่เองอ่ะคืออย่างนี้ครับลุงผมคิดอย่างนี้ว่าเขาก็คงจะเอาไปวิ่งในอวกาศ
ทีนี้ ผมคิดอย่างนี้ครับว่าเขาคิดได้อะครับเขาคิดได้ไอ้เรื่องทำได้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าชั่วอายุคนแต่ผมมองว่าต่อให้อยู่ในอวกาศถ้ามันมีสสารในอวกาศอยู่อย่างเงี้ยฮะมันคืออวกาศเนี่ยยิ่งออกแรงเท่าไหร่อะครับยิ่งต้านมากถ้าในอากาศไม่เป็นไรลุงขอโทษฮะถ้าในอากาศอาจจะต้านแต่ถ้าในอวกาศนะลุงโอ้โหจะมีหน้าสันตโลเลยเพราะว่าแรงมันจะพันละวัตต์พันละวัตต์หรือไปอย่างรวดเร็วมากเลยครับดังนั้นมันจบกับภาษาพุทธะครับปรมัตถ์เนี่ยหาจุดเริ่มต้นเกิดไม่ได้ครับหาจุดสิ้นสุดก็ไม่มีครับทำลายไม่ได้มันต้องใครก็ตามที่ไปทำลายอวกาศใช่ไหมหรือว่าทำลายปรมัตถ์ทำลายข้าวของที่มันไม่มีทางทำได้แล้วสมมติว่ามันทำได้โอ้โหตายเลยเขาแตกเลยทั้งนั้นเนาะก็เอาเป็นว่าถ้าพูดถึงพูดตามนี้แรงไอพ่นของไอพ่นที่มันบังคับทิศทางในการพุ่งเคลื่อนที่อะฮะถ้ามันจะต้องเคลื่อนที่มันก็ต้องใช้แรงต้านแรงของตัวมันเองขนาดเดียวกันของตัวมันเองผมก็เลยจะบอกว่าแล้วมันจะมีเครื่องยนต์ใดหรือมีรูปแบบใดในการเดินทางซึ่งมันแค่คิดให้เขาเผื่อให้เขาไปได้ลุง มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเครื่องยนต์อ่ะมันมีมวลอ่ะใช่มันมีมวลเม็ดพลังงานครับโอเคเมื่อมันมีมวลอ่ะมันจะเอามวลไปเดินในอวกาศเนี่ยมันย้อนแย้งแบบคนละโลกคนละเรื่องอ่ะเขาต้องคิดเรื่องวาร์ปไดด้วยแล้วก็การจะเอาเครื่องยนต์ไปใส่บัมเปอร์แล้ววิ่งในวาร์ปไดอะครับมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างสิ้นเชิงนะฮะแค่คิดนี้ก็จะบ้าตายแล้วเนี่ยผมจึงยกตัวอย่างว่าจริงๆก็คือที่ทำถ้าพูดถึงเครื่องยนต์ที่ทำอยู่มันก็ต้องเครื่องยนต์ของธรรมชาติก็คือสภาพกับธรรมชาตินั่นแหละครับลุงมันรถนี่คือเครื่องยนต์ที่เป็นธรรมชาติครับโอเคงั้นจึงไปถึงกระเรียนจะมาจบที่คุณลุงว่าเพราะฉะนั้นน่ะมนุษย์เท่านั้นนะครับที่เป็นจิตบริสุทธิ์นี่แหละจึงจะสามารถไปต่อทุกนี้ก็ต้องเชื่อมไปหาแสนโกฏจักรวาลคุณลุงใช่เพราะว่าแสนโกฏจักรวาลได้ว่าไว้แล้วอยากคุณจุขยายความตรงนี้หน่อยครับอันนี้ต้องให้พระสัพพัญญูเป็นคนพูดเองใช่ไหมลุงหมอไม่มีความสามารถไปพูดตรงนั้นได้หรอกอย่างมากก็พูดตามภาษาเขาบิ๊กแบงที่มาท่านเองก็เอาเป็นว่าพระศาสดาพูดไปแล้วก็แล้วกันก็พูดไปแล้วว่ามีแสนโกฏมีเสียสงไขมีคือโดยภาษาวันนั้นจะเปรียบเทียบสิ่งที่พระองค์ไปเห็นได้เนี่ยก็คงเป็นภาษาพระองค์ถูกแล้วใช่มาวันนั้นมาวันนี้เป็นภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือว่าเรื่องของการบิ๊กแบงนั่นเองครับก็น่าจะประมาณนี้จบตรงที่ตรงนี้ครับสำหรับเครื่องยนต์ที่โลกใบนี้คำว่าโลกใบนี้อยู่ในท่ามกลางของการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ตัวเราที่เป็นบัมเปอร์นะครับในการเคลื่อนที่ของตัวเราเองด้วยในแต่ละวันในแต่ละวันเนี่ยนะครับมันก็เข้าใจได้ง่ายเลยนะฮะถึงบางปะอินแล้วเชียงรากธรรมศาสตร์และเชียร์